บทที่4อักษรศิลป์เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวอักษรการจัดรูปแบบข้อความการพิมพ์อักขรพิเศษการวางข้อความลงบนถาดในรูปร่างเวิร์กช็อปการประดิษฐ์อักษรศิลป์ฝึกปฏิบัติประดิษฐ์อักษรศิลป์นำเสนอผลงานและอภิปราย